I imagine that you're all wondering why you find yourselves here. From this moment forward, each of us has been assigned a role to play.ความน่าสนใจของ Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore คือการที่คุณผู้ชมจะได้พบกับตัวละครที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกมากมายและคนแรกที่ต้องพูดถึงและน่าสนใจที่สุดก็คืออัลเบิร์ต ฟอร์ด ดัมเบิลดอร์น้องชายของศาสตราจารย์อัลบัส ดัมเบิลดอร์เรื่องราวในครอบครัวดัมเบิลดอร์ถูกถ่ายทอดผ่านความเป็นพี่น้องระหว่างอัลบัสและอัลเบิร์ตฟอร์ดจูดลอนักแสดงผู้รับบทเป็นอัลบัสดัมเบิลดอร์สนุกกับการถ่ายทอดเรื่องราวและการแสดงร่วมกับริชาร์ดคอยล์ผู้มารับบทอัลเบิร์ตฟอร์ดดัมเบิลดอร์และพวกเขาก็ให้การแสดงที่ออกมาดูเคมีเข้ากันอย่างเป็นธรรมชาติด้วยความที่ทั้งคู่มีพี่น้องเหมือนกันซึ่งมีส่วนช่วยในการแสดงได้เป็นอย่างมาก Mr. Scamander.We got a glimpse of Lally, played by Jessica Williams in the last movie. และอีกหนึ่งตัวละครซึ่งภาคที่แล้วปรากฏตัวผ่านภาพถ่ายแต่ในภาคนี้ได้มาปรากฏตัวเป็นๆนั่นคือยูลารีฮิกส์ศาสตราจารย์สาวผู้มีเสน่ห์แห่งโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์อิเวอร์มอนี่เธอถูกส่งตัวให้ไปพาเจคอบกลับสู่โลกแห่งเวทมนต์ผู้ซึ่งตอนนั้นเขาไม่อยากมีส่วนร่วมกับอะไรเลยโดยเธอเล่าเหตุผลที่ต้องการตัวเขามาร่วมภารกิจนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของเขาและโน้มน้าวให้เขากลับไปอัลบัสดัมเบิลดอร์รู้ว่าเขาเชื่อใจและวางใจเธอได้นักแสดงหญิงเจสสิก้าวิลเลียมส์ผู้มารับบทนี้เป็นแฟนผลงาน JK Rowling มาอย่างยาวนานเธอโตมาพร้อมกับการอ่านหนังสือชุดแฮร์รี่พอตเตอร์และแล้วความโชคดีก็มาเยือนเมื่อเธอถูก JK Rowling คัดเลือกมาแสดงด้วยตัวเองการพบกันของทั้งคู่เป็นผลสืบเนื่องมาจากที่เจสสิก้าเคยไปออกรายการหนึ่งซึ่ง JK เป็นแฟนรายการนั้นและได้ชมพอดีที่สำคัญเธอยังบังเอิญเกิดวันเดียวกับ JK นั่นคือ31กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเดียวกับวันเกิดของแฮร์รี่พอตเตอร์อีกด้วยต่อมาผู้กำกับเดวิดเยสก็เห็นด้วยกับการคัดเลือกนี้ So she just brought a vibe that I really enjoyed. You do know I'm a witch, right? And she's a big Potter fan. เตรียมกลับสู่จุดเริ่มต้นของมหาสงครามแห่งสองโลกใน Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore สัตว์มหัศจรรย์ความลับของ Dumbledore And I know it's like that for so many people.Everything about it feels like it's returning home.